นะครับเราก็จะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์บวกลบคูณหารนะครับบางคนบอกว่าสะกดผิดหรือเปล่านะครับจริงๆก็คือบวกคูณลบเออลบคูณถ้าหารมันก็ลดลงไปใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าหารนี่ก็คือกล้าหารนะครับไม่ใช่หารแบบหารอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าคนคิดฉลาดมากเลยนะครับก็เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าการจัดสมการชีวิตจุดสําคัญเริ่มต้นจากเรื่องของเงินทอง เราต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่าถ้าหลายคนชีวิตไม่ลงตัวเรื่องเงินทองเรื่องอื่นก็ไม่ลงตัวจริงไหมครับโดยที่4สัปดาห์นี้นะครับจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์แรกก็คือบวกนะครับก็คือเน้นการปลูกความคิดหรือ mindset เรื่องของทัศนคติเรื่องการเงินสัปดาห์หน้านะครับจะมีพูดถึงเรื่องลบนะครับก็คือเน้นกำจัดพฤติกรรมที่ผิดนะครับแล้วก็คูณ ก็คือบริหารจัดการทรัพยากรที่คุณมีอยู่เลยหรือทรัพย์สินของคุณมีอยู่ให้เกิดการทวีคูณขึ้นและสุดท้ายคือหารไม่ใช่หารแบบอย่างนี้นะฮะแต่กล้าหารนะครับก็คือการที่ทําให้คุณมีความเชื่อในการที่จะเป็นผู้ให้หรือว่าในการทวีคูณทรัพย์สินของคุณมากขึ้นนะครับโดยที่ตลอดซีรีส์นี้นะครับจะมีอาจารย์ธนนแล้วก็อาจารย์ช้างมีโอกาสมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ผมยังอยากจะขอบในฐานะตัวแทนผู้นำนะครับก็อยากจะขอบคุณสําหรับ ทีมที่ช่วยคิดนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าซีรีส์นี้จริงๆก็แต่ละครั้งก็พอผมอยู่ด้วยก็รู้ว่าไม่ไม่ง่ายที่เขาจะต้องเตรียมคําสอนให้กับเรานะครับทีมผู้สอนนะครับก็อยากจะตบมือให้กับคุณจิมนะครับคุณจิมอยู่นี้ไหมครับนะครับคุณจิมนะครับคุณจิมก็ใช้เวลานะครับในการอ่าอ่ารีเสิร์ชหรืออ่เขาเรียกว่าสํารวจพระคัมภีร์แล้วก็เตรียมโครงร่างให้กับพวกเรานะครับเป็นอย่างดีนะครับนั้นผมอยากนุนใจนะครับเชื่อว่า ชุดคำเทศนาตลอดทั้ง4ี่สัปดาห์นี้จะเปลี่ยนวิธีคิดและสมการชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแล้วเราเชื่อว,วันนี้จุดเริ่มต้นในการได้ฟังเรื่องทัศนคติเกี่ยวเรื่องการเงินอาจจะเปลี่ยนสถานะการเงินของคุณจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเลยก็ได้ถ้าเรามาด้วยใจคาดหวังพระบิดาบอกว่าผู้ที่มาด้วยใจคาดหวังผู้นั้นจะได้รับกลับไปให้เราถานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สําหรับที่พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระองค์ เยี่ยมเยียนเราและพระองค์ปรารถนาที่จะนําการอวยพรของพระเจ้าลงมาถึงลูกของพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าให้โภชนาของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเหนือประสบการณ์เหนือทัศนคติเหนือชุดความคิดในอดีตพระเจ้าขอพระองค์เมตตาให้โภชนาพระเจ้าวันนี้เปลี่ยนชีวิตของเราเริ่มจากเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องเงินมุมมองของเราต่อการใช้เงินมุมมองของเราต่อรายรับต่างๆขอพระเจ้าสมบูรณ์อยู่ด้วยกับเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับ การมีรายรับที่มากขึ้นเป็นตัวบอกว่าสถานะการเงินของคุณจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าในโลกป,ปัจจุบันเราจะพบว่ามีคนจนํานวนมากที่ถูกหวย10กว่าล้านใช่ไหมฮะเพียงแค่2ปีเงินของเขาก็หมดลงและกลับไปอยู่สถาสภาพการเงินแบบเดิมกองสลากเคยออกมาประกาศว่าคนที่ถูกลางวันหวยอันดับเอได้ที่หกว่า90%ตลอด20ปีที่ผ่านมามักจะกลับมาจนเหมือนเดิมหลังจากนั้นไม่นาน เราพบตัวอย่างนักกีฬามากมายหรือว่าดาราที่เขาเรียกว่าประสบความสาเร็จในอาชีพเพียงแค่ข้ามคืนแล้วก็มีรายรับมหาศาลแต่หลังจากที่ขาลงชีวิตของเขาก็ประสบความยากลําบากบางคนเป็นดาราบ้านปลายชีวิตถึงขนาดที่ไม่มีเงินประทังชีพรายวันคําถามคือรายรับเป็นตัวบอกว่าคุณจะรวยจริงหรือเปล่าความจริงบางประการนะครับผมอยากจะเริ่มต้นคําเทศนาวันนี้ด้วยความจริงบางประการเกี่ยวกับการเงินนะครับความจริงบางประการก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ ทัศนคติถูกต้องเราต้องเข้าใจความจริงก่อนประการแรกนะครับการมีรายรับมากเข้ามาหรือรายได้ที่เข้ามามากไม่ได้ทําให้คุณรวยเสมอไปบางคนจะคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเรามีเงินมากกว่านี้หน่อยถ้าเรามีรายรับมากกว่านี้หน่อยสภาพการเงินเราจะดีขึ้นเราจะเบาตัวลงกว่านี้เราจะถ้าเกิดเราขยับงานหน่อยย้ายตาแหน่งหน่อยหาบริษัทใหม่ตําแหน่งดีขึ้น รายรับมากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นชีวิตของเราจะเบาขึ้นแต่มันมีความจริงอีกประการหนึ่งนะครับที่เขาบอกไว้ก็คือมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการขยับรายจ่ายไปเทียบเท่ากับรายได้ใหม่เสมอพี่น้องว่าจริงไหมครับท่านมีความสามารถพิเศษมากบอกข้างๆนี้ไหมครับท่านมีความสามารถพิเศษเมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนงานและเงินเดือนท่านมากขึ้นอาจจะสิในทันใดนั้นเองไลฟ์สไตล์ของท่านก็เปลี่ยนตามด้วย สมัยก่อนกินบุฟเฟ่หัวละส9มวันนี้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของเราตามไปด้วยไปกินหัวละ4ี่เกดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนงานเราขยับงานสิ่งที่เราเห็นคือไลฟ์สไตล์ก็จะขยับตามภาระก็จะขยับตามด้วยนะครับเหมือนกับริเสเซียนบางครั้งเองแม้กระทั่งริเสเตียนเองหลายครั้งเองเราจะเห็นว่าพระเจ้าเราได้ยินคำพยานที่เราถวายและพระเจ้าอวยพรหลายสิ่งหลายอย่างผมอยากจะบอกว่า เป็นสิ่งที่ดีมากที่พระเจ้าอวยพรเขาพระเจ้าอวยพรหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางครั้งเองถ้าเขายังไม่ได้ปรับทัศนคติทางการเงินหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอวยพรมานั่นเป็นสิ่งที่ดีอาจจะได้ถวายไปพระเจ้าดูแลพิเศษเดือนนั้นพระเจ้ายอดขายเพิ่มรายได้เพิ่มคอมมิชชั่นเพิ่มแต่สถานะการเงินของเขาเมื่อเราเวลาผ่านไปเราเห็นว่าบางคนสถานะการเงินยังเหมือนเดิมมากกว่าที่พระเจ้าอวยพรเราคือพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เงินวิธีการมีสภาวะการเงินด้วยเอเมนไหมครับ ประการที่2คือการที่การเคลื่อนที่หรือการไหลของเงินเกี่ยวข้องกับทัศนคติอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่จะค่อยๆอธิบายนะครับการเคลื่อนที่หรือการไหลของเงินเกี่ยวข้องกับทัศนคติพี่น้องว่าเงินในโลกมีจํากัดไหมครับมีจํากัดถูกไหมครับถ้าไม่จํากัดนี่คงปั๊มปั๊มปั๊มเงินกันแจกกันทั่วลูกกนรวยหมดแล้วใช่ไหมฮะเราทุกเรารู้ว่าเงินในโลกมีจํากัดแต่ั้นเมื่อมันมีจํากัดเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติของเงินมันจะมีการเคลื่อนย้ายตัวมันเองราวกับมีชีวิต บางคนก็บอกเงินนี่เหมือนของไหลมันไหลได้เนึ่ออกือไมฮะทุกคนจับกระเป๋าตังค์ตัวเองดีนะมันจะไหลออกแล้วนะครับมันเหมือนของไหลมันมีชีวิตนะครับมันจะไหลเข้าแล้วก็ไหลออกไปสู่จากคนคนหนึ่งไหลไปสู่อีกคนคน,คนหนึ่งคนคนหนึ่งเพิ่งได้เงินไหลเข้ามาบางคนนะครับมีคนบอกอะไรนะเงินเดือนออกเหมือนเมฆหมอกยามเช้าที่มันค่อยๆจางไปอย่างรวดเร็วนะครับพอเงินเดือนออกก็คืออยู่หน้ามือถือนั่นแหละกดโอนกดโอนสุดท้ายมันไหลออกหมดตัวเรียบร้อยภายในสามชั่วโมงนะครับ พี่น้องครับนักการเงินจํานวนมากเนี่ยก็สังเกตการไหลของเงินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาสรุปว่าเงินจะวิ่งหรือไหลไปสู่คนที่มีทัศนคติในการใช้เงินมีเงินที่ดีกว่าเสมอฟังอีกครั้งนะครับธรรมชาติของเงินคือเงินจะไหลไปสู่คนที่มีทัศนคติหรือ mindset การมีเงินใช้เงินที่ดีกว่าเสมอผมยกตัวอย่างนะฮะบางคนที่นี่อาจจะทํางานนะฮะอยู่ๆได้เงินเลื่อนตําแหน่ง เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งท่านก็ดีใจมากปกติมีอยู่สองหมื่นเงินเดือนเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเงินมันไหลเข้ามาเพิ่มถูกไหมฮะมันมีการไหลเข้ามาตัวท่านเพราะว่าท่านมีความสามารถขึ้นท่านทำงานเก่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเงินจะอยู่กับท่านอยู่สักครู่หนึ่งเมื่อมันสังเกตว่านายของมันมีปัญหาเรื่องทัศนคติการใช้เงินการมีเงินมันจะเลือกที่จะไหลไปสู่คนที่มีความฉลาดหรือมีความทัศนคติการงาเงินที่ดีกว่าเสมอเข้าใจไหมฮะจึงไม่แปลกว่าทําไมบางคนมีรายได้เยอะ แต่ไม่มีเงินเหลือเลยเพราะเงินมันไหลออกในขณะที่บางคนมีไรายได้พอสมควรแต่สามารถที่จะไม่ต้องยืมเงินใครสามารถเก็บสะสมสร้างความมั่งคั่งและ,กะเกษียณเร็วได้เพราะเงินจะค่อยๆเคลื่อนและไหลเข้ามาสู่ที่ตัวเขาผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็จริงๆผมมีหลายท่านแต่เอาคนที่ใกล้ตัวก่อนนะครับที่หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับก็คืออาจารย์สลันนะครับริลหาหะเกียงไกนะครับผมก็ได้มีการสัมภาษณ์ท่านเมื่อวันก่อน ก็ไม่ได้จะขอเล่าชีวิตของท่านตอนที่ไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาตอนที่ท่านเป็นทําทงานสมัยนั้นนะครับเป็น MD ของบริษัทโคเดสกายนี่ก็ลงนิยสานันเป็นรอง MD ก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก40ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบเร็จในเรื่องของรายรับท่านในวัยเดียวกันถ้าเทียบกับวัยเดียวกันท่านก็บอกว่าท่านมีรายได้หลัก6หลักคือหลายแสนขึ้นไปนะครับแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยท่านใช้งเงินเวลลเท่าไรรู้ไหมครับ ผมจาได้ผมระนั้นผมเป็นผู้รับใช้เตมเวลาแลวท่านเป็นหัวหน้าง,งานผมคือท่านไม่ได้ไม่ได้มารับใช้เตมเวลาแต่ว่ามาช่วยดูแลฟูทม์ที่กรุงเทพนะครับท่านใช้เงินประมาณวันละประมาณ50บาทแล้วก็เต็มที่สูงสุดคือร้อยบาทและบางวันไม่ใช้เลยท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรแล้วก็สมัยก่อนท่านเคยเป็นผู้รับใช้เตมเวลาอยู่ที่คิสจักรแห่งหนึ่งหลังจากหลังจากที่ออกมาทํางานเป็น MD ก็ได้มีรายรับที่สูงขึ้นมากแต่ปัญหาแก่แต่อาจารย์บอกว่าแม้จะมียอดรายรับขึ้นหรือลง แต่ไลฟ์สไตล์ของท่านหรือการใช้เงินของท่านก็ยังเหมือนเดิมและเมื่อวันหนึ่งพระเจ้าเรียกท่านมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเป็นสีบานที่คิดจักที่ฝั่งทนเงินเดือนของท่านลดลงจากเดิมหรือรายรับลดลงจากเดิม6เท่า6เท่านะครับแต่ท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตท่านบอกปรับทรัพย์สินนิดหน่อยแต่การใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านได้ปรับไลฟ์สไตล์ของท่านอยู่แล้วในช่วงทํางานที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าก็ได้เจออย่างตัวอย่างอาจารย์สลาหรือได้เจอผู้บริหารดับสูงหลายคน ได้เจอทั้งเศรษฐีเศรษฐีเก่าเศรษฐีใหม่มหาเศรษฐีที่เขาเรียกกันผมพบอย่างหนึ่งว่าและผมอาจจะสรุปได้เลยว่าการหาเงินเก่งการมีรายได้เข้ามาเยอะๆแทบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความร่ำรวยแบบมั่นคงกี่เส้นใต้มั่นคงนะฮะเลยมันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดทั้งสิน้นบางคนบอกโอ้ก็เขาเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เขาสืบทอดกันมาถูกแต่เมื่อได้คุยกับเขาจริงๆแล้ว เขาไม่ได้รับเพียงแค่สืบทอดกิจการหรือทรัพย์สินจากพ่อแม่แต่เขารับ mindset จากพ่อแม่ของเขามาด้วยถ้าเขารับเพียงแค่กิจการนะเขารับเพียงแค่เงินทองนะเขาก็แค่รอวันที่เงินของเขาจะไหลออกจากตัวออกจากชีวิตของเขาจนหมดแต่เขาไม่ได้รับแค่นั้นเหมือนอาจารย์สันต์ก็ถามว่าแล้วทำไมอาจารย์สันต์คิดอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านก็ได้รับความมัธยัสถ์มาจากคุณพ่อคุณแม่ของท่านจริงไหมครับคนแบบนี้ยังไงก็ไม่จนแต่คนที่มีไหลเข้ามาเยอะแต่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยน mindset วันหนึ่งเงินจะไหลออกจากหมดเขาอยู่ดีนะครับมีคนถามบอกว่ามีคำคำนี้นะฮะบอกว่าเคยได้ยินไหมครับบางประเทศหรือบางที่คนที่รวยก็รวยขึ้นคนที่จนก็จนเหมือนเดิมอันนี้เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะคนที่รวยก็รวยขึ้นคนที่จนก็จนเหมือนเดิมในบางประเทศหรือในบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าความรวยกระจุกตัวอยู่แค่บางกลุ่มคนใช่ไหมฮะความจุความรวยกระจุกอยู่แค่บางตระกูล สาเหตุอย่างหนึ่งมันก็คงมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุอย่างหนึ่งคือปย่เด็นที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเงินมันจะไหลไปหานายที่มีทัศนคติการเงินที่ดีกว่าเสมอคนรวยคนนี้มาเจอคนที่รวยอีกคนหนึ่งแต่คนที่รวยกว่าเป็นคนที่มีทัศนคติการเงินหรือมายเซ็ตที่ดีกว่าเงินมันจะทํางานทันทีมันจะเลือกสภาพของมันที่จะไหลไปสู่คนที่มีมายเซ็ตหรือวิธีคิดการเงินที่ดีกว่าดังนั้นการที่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่รัฐพยายามที่จะแก้ปัญหาการผูกขาด ในประเทศนั้นมันก็มันก็ดีส่วนหนึ่งแต่มันแก้ไม่ได้หรอกเพราะตราบใดที่คนที่มี mindset หรือทัศนคติการเงินที่ดีกระจุกตัวอยู่แค่บางกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาการกระจายไรายได้ได้เลยวิธีการแก้ประเทศที่จเจริญแล้วคือการให้การศึกษาครับเหมือนที่จารนนนพูดเมื่อกี้บอกว่าให้คนทุกคนมี mindset หรือทัศนคติการเงินที่ดีกระจายตัวแล้วเงินมันจะไหลแบบกระจายตัวเอเมนไหมครับดังนั้นรัฐบาลจริงๆแล้วแทนที่จะส่งเสริมเป็นแค่ IQ IQ คืออะไรครับความสามารถทาง ทางอะไรครับน้องนิวเจนทางสติปัญญาแล้วอันที่สองคืออะไรครับ EQ e, e. ความสามารถทางอารมณ์จะต้องมีอันที่สามด้วยคือ FQ ความสามารถทางการเงิน IQ ดีครับคนไหนมี IQ ก็คือสูงแล้วก็จบดีได้งานดีแต่ไม่ทนก็นดีินไมหมครพวก IQ สูงบงทีเรามีแต่ IQ อย่างเดียวโอ้จบดีได้งานดีแต่ว่าทํางานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นลําบากเลยต้องมี EQ ไ q สูงก็ดีทางานได้มี I q สูง EQ สูงทางานดีทํางานทนรุ่มกับผู้อื่นได้แต่สุดท้าย FQ ต่ําทํางานดีแค่ไหนก็ไม่มีเงินเหลือเลยดังนั้นเราต้องมีสิ่งที่2นี้ด้วยนะครับทัศนคติการเงินคืออะไรสูตรง่ายนะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือทัศนคติพี่ต้องบอกข้าวว่าทัศนคติสูตรต่อมานะครับไลฟ์สไตล์นะครับทัศนคติแต่ต่อมาคือไลฟ์สไตล์พี่ต้องบอกข้าวว่าไลฟ์สไตล์ และสุดท้ายคือการใช้เงินพี่น้องครับง่ายๆก็คือว่าทัศนคติจะส่งผลต่อไลฟสไตล์การใช้ชีวิตของท่านและการใช้ชีวิตของท่านก็จะกําหนดสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าตังของท่านและคิสเตียนเองเราเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราก็ต้องมีทัศนคติการเงินหรือ m i n d s e t ในการใช้เงินที่ถูกต้องก่อนที่ผมจะไปถึงวิธีคิดหรือ m i n d s e t ที่ถูกต้องผมอยากจะยกตัวอย่าง m i n d s e t ที่ผิดๆหรือว่าทัศนคติที่ผิดๆก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับ ที่เราเจอกันเป็นไงฮะที่เราชอบพูดกันก็เงินเดือนได้เท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือหน้าที่อะไรนะฮะเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แต่ทุกอย่างที่อยากได้ก็ต้องใช้เงินซื้ออะไรทถมองนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นตามอินเทอร์เน็ตนะฮะมันมีไม์เซตหลายอย่างที่เราจะต้องปรับนะครับอันแรกเช่นคนมีเงินเยอะไม่มีความสุขจริงหรอกจริงไหมครับไม่จริงเสมอไปเพราะคนที่ไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขก็เยอะแยะเพราะว่าคุณไม่ได้มีทัศนิที่ถูกต้องในเรื่องการเงิน ก็ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์เป็นไงครับคุณก็จะไม่พัฒนาไม่ขนขวายตัวเองเพราะคิดว่าคนมีเงินเยอะไม่มีความสุขหรอกคนมีเงินเยอะไม่มีไม่ฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วไม่จริงเสมอไปคนจํานวนมากที่ขัดสนเรื่องการเงินก็มีปัญหาหรืออะไรครับเคยได้ยินคานี้ไหมครับดูเหมือนครอบครัวที่มีเงินเ,นเยอะแยะมักจะเล้าฉานจะมีปัญหาแย่งมรดกเราขอบคุณพระเจ้าเราไม่มีเงินเยอะครอบครัวเราเนี่ยไม่มีปัญหาผมตอบเลยว่าก็ไม่จริงเสมอไป ครอบครัวที่ไม่มีเงินก็มีปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องการเงินเยอะแยะเลยจริงไหมครับนี่คือมายเซตที่ผิดหรือว่าการหาเงินเยอะโอ้วจารั์จะหาเงินเยอะไปทําไมสะสมความมั่งคั่งจะทําให้เราเป็นคนโลภไม่รู้จักพอจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าการที่เรามีเงินเยอะบาปไหมครับไม่บาปการที่บ้านของเราใหญ่บ้านเรามีแอร์โอ้โหเปิดเธอห้ามเปิดแอร์นะเราเป็นคริสเตียนเราต้องฝ่ายวิญญาณ เราต้องประหยัดนั่งเหงื่อแตกกัน3-4คนในบ้านนะฮะคือพระบพีบอกว่าการมีความสบายหรือการมีเงินเยอะไม่ได้บาปแต่การอะไรครับการลักเงินต่างหากเป็นลากของความชั่วดังนั้นเองพอเราคิดแบบแรกที่เราเข้าใจผิดเนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าลงทุนเราก็าจ,จะไม่กล้าพยายามที่จะพัฒนาอัพเงินเดือนของเราหรือว่ากล้าท้าทายความเชื่อตัวเองหรือคำอีกคํานึงที่ว่าใช้ก่อนผ่อนทีหลังอันนี้เยอะเลยนะฮะเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังกินก่อนจ่ายทีหลัง ความจริงคืออะไรครับไม่ใช่ทุกอย่างที่จําเป็นแต่ต้องใช้สิทธิ์ก่อนใช่ไหมครับต้องแยกแยกให้ออกระหว่างนิดกับวอนโดยเฉพาะผมบอกตรงนี้นะมีใครที่นี่ชอบผ่อนพวกศูนเเซนี่ยนะเป็นหนี้ศูนย์เปอร์เซ็นผ่อนมือถือผ่อนรถอะไรก็ตามเนี่ยหนี้ผ่อนเนี่ยเป็นหนี้ที่น่ากลัวที่เป็นรายจ่ายที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเรียกว่ารายจ่ายคงที่เข้าใจไหมฮะคือคือ,คอเวลาที่เราเศรษฐกิจไม่ดีเราเสร็จอ,อ่เราตกงานเนี่ยเราก็ปรับรายจ่ายของเรา<ๆ>ขเข้าใจไหมฮะกินน<ๆ>้อยหน่อยทาอะไรหน่อยแต่หนี้ผ่อน มันไม่สามารถปรับได้เพราะมันฟิกไปแล้วไงมันเป็นรายจ่ายคงที่ไม่ว่าท่านจะดีหรือแย่อย่างไงก็ตามท่านจะต้องจ่ายแบงค์เขารู้ไงเวลาท่าน,านเศรษฐกิจไม่ดีท่านก็ใช้บัตรเครดิตน้อยหน่อยท่านเศรษฐกิจดีชีวิตดีช่วงนี้ก็ใช้บัตรเครดิตเยอะหน่อยแต่เมื่อไดที่ท่านผ่อนท่านดีไม่ดีไม่รู้เขาจะหักจากท่านเลยถูกไหมฮะดังนั้นการผ่อนเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายคงที่ผมว่าตอบไม่คงไม่ตอบว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ระวังไว้นะครับ ทำงานหนักให้รางวัลกับตัวเองหน่อยอันนี้ก็เคยได้ยินใช่ไหมฮะก็บางคนก็ก็ไม่ผิดนะครับผมก็ให้รางวัลตัวเองแต่บางคนก็โอ้ขอให้รางวัลตัวเองสะสมกับความบาดเจ็บในการทํางานตลอดเดือนที่ผ่านมาขอดาเมจลัวลวอันนี้เป็นสับวัยรุ่นนิดนึงนะฮะแบบโอ้โหต้องเป็นบุฟเฟ่แบบขั้นขั้นสุดเลยนะฮะอัลติเมทขั้นสุดทีนี้เราเห็นแล้วว่า,าทัศนติหรือไมเซ็ทเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องการใช้เงินแต่ครสเซียเราไม่ได้เพียงแค่เชื่อถึงเรื่องการไหลของเงิน แต่เราเชื่อเรื่องการไหลของพระพรด้วยเอเมนไหมครับและการไหลของพระพรไม่ได้มาจากแหล่งที่จํากัดแต่มาจากแหล่งที่ไม่จํากัดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นคริสเตียนควรจะมีทัศนคติการเงินหรือ mindset การเงินที่ดีกว่าคนทั่วไปและมากกว่าทัศนคติการเงิน FQ ที่ดีแต่คุณควรจะมี godly mindset คือวิธีคิดแบบพระเจ้าในเรื่องการเงินด้วยซึ่งจะเป็นรากฐานของการคิดในสมาการทั้งหมดนะครับ วันนี้ผมจะเริ่มนะครับว่ามีบวกอะไรบ้างที่เราควรจะเพิ่มัท้แท้กันกกไปบวกที่1นนะครับคือพระเจ้าคือเจ้าของทุกสิ่งและเราเป็นผู้รักขาพระเจ้าคือเจ้าของทุกสิ่งและเราเป็นผู้รักขานะครับในส,สดีบทที่ 24: ข้อหนึ่งส,สดีบทที่24ข้อหนึ่งนะครับ โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นวันนี้เป็นของเงินเป็นเงินของพระเจ้าใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นเงินของพระเจ้าเราเป็นเพียงแค่อะไรครับเราเราเป็นเจ้าของไหมครับเราไม่ใช่นี่คือมายเซตแรกและเป็นมายเซตที่สําคัญมากที่จะบวกพื้นฐานแรกของทั้งหมดทั้งซีรีส์นี้ตลอดทั้งชุดคําสอนตลอดสสัปดาห์นี้มันต้องเริ่มจากบวกแรกคือท่านต้องตระหนักก่อนว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและเราเป็นผู้อารักขาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาพอดีผมไอแพดผมมีปัญหาแบตจะหมดนะครับไม่ทราบที่นี่มีมีใครมีที่ชาร์จแบตสำรองบ้างไหมครับมีใครมีชาร์จแบตสำรองไหมครับเอามีแล้วครับขอบคุณมากครับน้องเอามาให้เลยครับโอ้โหต้งมือหน่อยนะครับโอเคขอบคุณมากครับใช้ได้นะครับพอได้ไหมครับน้องชื่ออะไรครับ ชื่อน้องมาร์คใช่ไหมครับดีมากเลยพี่ขอเลยได้ไหมครับขอบคุณมากครับต่อเตมให้น้องมาร์กอันนี้ไหมครับนะครับอันนี้คือมีใจกว้างขวางพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไมน้องคนนี้ถึงให้ผมคิดว่าทําไมครับเขาถวายถวายให้ผมเลยใช่ไหมให้ผมเลยใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าฉเฉลยครับเพราะว่าผมเอาไปให้เขาก่อนเทศมันเป็นของผมเองเอามาสาธ,ธิตการเทศนะครับ แต่พี่น้องเข้าใจไหมครับว่าน้องรู้สึกเวลาให้เราน้องรู้สึกเสียดายไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกมันเป็นของผมเข้าใจไหมครับมันเป็นของผม <c oughs> ขอบคุณมากครับเป็นตัวอย่างจากอาจารย์โรเบิร์ตมอริสนะครับพี่น้องครับน้องคนนี้ให้ผมเพราะมันเป็นของผมตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ให้ผมแต่เขาคืนให้กับผม น้องเข้าใจไหมครับบางครั้งเองทําไมเราให้แล้วเรามีใจเสียดายเป็นไปได้ไหมเพราะมายเซ็ตของเราคิดว่ามันเป็นของเราผมฝากน้องเขาไว้สองชั่วโมงผมฝากเขาไว้พระเจ้าฝากเงินไว้กับท่านพระเจ้าฝากทร์สินน้องอีกทีได้ไหมครับย้อนภาพนินหนดนนนนนนนหนึ่งครับนีน้องๆน้องย้อนภาพนิดนึงครับดูภาพนี้ดีนะครับบางคนระหว่างที่ท่านถวายเงินให้กับกิจักรโครงการเฟสโปรเจกช่วยเหลือคนจำนวนมาก ท่านอาจจะยื่นเหมือนคนอื่นแต่มุมมองท่านคือท่านรู้สึกว่าท่านกิฟแต่ในมุมมองน้องคนงนี้คือเขาคืนพี่น้องเข้าใจไหมครับเอเมนตบมืออีกทีครับขอบคุณมากครับท่านปนัญนามคริสเตียนส่วนใหญ่ในเรื่องการแบ่งปันหรือการให้เนี่ยคือการเราต้องรู้ว่าพระเจ้าฝากเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองท่านอาชีพของท่านอยากให้เราทบทวนตัวเราเองเสมอและนี่เป็นรากฐานทัศนคติหรือมายเซ็ตแรกที่สุดในการทําทุกเรื่องหลังจากนี้ในชีวิตของท่าน ให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ฝากและท่านมีหน้าที่คืนเองไหมไหมครับประการที่สองนะครับก็คือพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบการให้เพื่อเราพระจเจ้าผู้ออกแบบการให้เพื่อเราไม่ใช่เพื่อพระองค์ฉเฉลธยธรรมยปที่สิบห้าข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าหากมีคนยากจนท่ามกลางพี่น้องในเมืองใดของดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านกําลังจะประทานให้แก่ท่านอย่านิ่งดูดายหรือไม่ยอมเห็นใจช่วยเหลือเขานิ่งดูดายคืออะไรครับ นิ่งดูได้ก็คือภาษาอังกษจช่ว่าฮัตเด้นยูฮัตคือใจแข็งกระด้างพระบีบอกไม่ยอมเห็นใจช่วยเหลือเขาคือก็คือเห็นแก่ตัวนั่นเองพระบียังพูดต่อบ,บอกว่าให้เราสู้กับใจที่นิ่งดูได้และไม่ยอมเห็นใจด้วยข้อที่8คือใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พระคัมภีร์บอกต่อในข้อที่8บอกเห็นไหมครับให้เราให้ด้วยใจที่กว้างขวางพี่น้องครับพี่น้องคิดจริงๆหรือว่าพระเจ้าออกแบบการให้การถวายการแบ่งปันเนี่ยเพื่อทําให้งานพระเจ้าสําเร็จ เพื่อพระอ,องค์ท่านั้นจริงๆเหรอโอ้เ oh, นี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เรามีการให้การอวยพรกับคริสเตียนแล้วพระเจ้าก็สอนคริสเตียนเรื่องการถวายเรื่องการแบ่งปันเรื่องการให้เพื่อจะได้เอาไปสร้างโบสถ์เอาไปสร้างสาขาขยานะันจากแผ่นดินของพระเจ้าท่านคิดว่าพระเจ้าต้องการเงินจากท่านจริงๆเหรอท่านคิดว่าพระเจ้าออกแบบสิ่งเหล่านี้เพื่องานของพระอ,องค์จริงๆเหรอพระอ,องค์มีปัญหาพระอ,องค์ขัดสนพระอ,องค์ไม่มีทรัพย์สินหรือใครทําธุรกิจอสังหาางครับที่นี่มีไหมครับหรือว่าใครกําลังสนใจอยากจะทำ ใช่ไหมฮะอสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกที่ดินต่างๆเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือพระเจ้าพี่น้องคิดพระเจ้าขัดสนเหรอพระองค์มีและพระองค์มีมากด้วยพระองค์เป็นยิ่งกว่าบิลเลนแนร์ซะอีกแต่พระองค์ไม่ได้ออกแบบกันให้เพื่องานของพระองค์แต่พระองค์อินเวนต์หรือพระองค์สร้างกันให้เพื่อเราต่างหากพระคัมภีร์ในข้อ9บอกว่าการให้จงระวังอย่ามีความคิดช,ชั่วร้าย การให้จะทําให้จิตใจของเรานั้นห่างจากความคิดที่ชั่วร้ายเมื่อท่านให้มากขึ้นจิตใจของท่านจะถูกต้องกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อท่านให้มากขึ้นใจของท่านจะแปลเปลี่ยนเป็นคนที่ใจอ่อนสุภาพมากขึ้นพระกัมพีบอกต่อในข้อที่๙บอกปีที่7ซึ่งเป็นปีห่งการยกหนี้สินใกล้จะมาถึงแล้วก็เลยไร่น้ําใจไม่ยอมให้อะไรแก่พี่น้องผู้ยากไร้พี่น้องครับพระเจ้าบอกต่อแล้วจะถือเป็นความผิดบาปของท่าน ข้อที่สิบอกว่าท่านจงให้เขายืมด้วยใจกว้างขวางและอย่ามีใจคิดเสียดายเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านในกิจการงานทุกอย่างและทุกสิ่งที่ท่านทำพี่น้องฟังดีนะครับก่อนที่ท่านให้ใจเห็นแก่ตัวจะแอคแท็จะโจมตีท่านในหน้าประตูที่ท่านกําลังจะให้แต่เมื่อวันที่ท่านให้ไปแล้วใจเสียดายจะโจมตีหลังจากที่ท่านให้ฟังดีนะครับใจเห็นแก่ตัวจะโจมตีท่านก่อนที่ท่านจะให้ และใจเสียดายจะโจมตีท่านหลังจากที่ท่านให้ไปแล้วให้ท่านด้วยใจให้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าผมอยากจะแชร์หนึ่งนะครับผมมีลูกลูกสาวนะฮะนะผมมีลูกแล้วนะครับผมพระเจ้านะฮะแล้วลูกสาวผมนะครับตอนนี้ก็ขวบขวบนแล้วแล้วเขาพูดได้แล้วครับผมดีใจมากคําแรกที่เขาพูดได้ก็คือป๊านะฮะโอ้ผมดีใจมากนะแม่ผมโกรธมากเออภรรยาโกรธมากเนะี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกแต่ว่า,าแต่ลูกเจอหน้าลูกยังไปพูดเขาว่าแม่ แต่ลูกผู้เขาป่าป้าก่อนโอ้แล้วมันใครเคยใครเคยเวลาลูกพูดคําแรกกับเราแล้วเราดีใจมากโอ้ผมดีใจมากตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับหลายๆจังนะผมก็เริ่มสังเกตว่าพอเวลาเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ปะาป้าเฮ้ยอะไรวะนะฮะเขาเจอเขาเจอคนนู้นคนนี้เออเจออาจารย์ช้างหรีอป่าป้านี่ก็ไม่แปลกใจมากแต่เจอคนนู้นคนนี้ก็เริ่มปะาป้าป่าป้าป่าป้าล่าสุดนะครับเจอดูดนมกล่องอยู่นะฮะนมกล่องมันจะมีรูปชาวนาปะาป้า ดีมันไม่เรียกควายข้างว่าป่าปานะฮะมันมีรูปควายอยู่ในในกล่องนันด้วยนะฮะบัฟฟาโล่นะลูกอันนี้บัฟฟาโล่นะครับคือคือหลังจากนั้นแต่แต่มันก็ค่อยๆสอนเขานะครับอ่านี้อันนี้ไม่ใช่ป่าปาลูกอันนั้นส่วมนะฮะชีซสวมเป็นป่าปาไม่ได้นะคะอ่าชี้ประตูป่าปาไม่ได้ค่อยๆสอนนะครับก็ถือว่าสอนก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วลูกผมก็ค่อยโตขึ้นผมค่อยสอนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มสังเกตว่าสอนยากที่สุดแล้วผมก็เริ่มไปอ่านหนังสือหรือในอินเทอนนแกกมพ่่ทุุคค ต่างก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่สอนเด็กยากที่สุดคือคืออะไรครับสิ่งที่สอนเด็กยากที่สุดต้องถามฝั่งนี้นะฮะยากที่สุดแล้วคืออะไรครับคือการแชร์คือการแบ่งปันแบ่งปันให้กับเด็กคข้างนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแปลกมากเลยนะลูกผมนี่ผมก็คิดว่าเราก็พยายามสอนอย่างดีขอขนมนี่มีอยู่ในกล่องหน่อยไม่ให้เฮ้ยมาจากไหนว่ามาจากพ่อหรือมาจากแม่ อ๋อมาจากอดัมนี่เองมาจากล่างความบาปนะฮะพี่น้องครับสิ่งที่สอนเด็กยากที่สุดก็คือการแบ่งปันและหลายครั้งเองโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมันก็แปลกนะตอนเราเป็นเด็กเ็เห็นไหมครับเราเล่นของเล่นอยู่เพื่อนบ้านมาเล่นเราไม่เล่นของเล่นชิ้นนั้นแล้วแต่พอเพื่อนบ้านเล่นเราเป็นไงเราทิ้งของเล่นเราแล้วบอกว่าเราจะเล่นชิ้นนี้แล้วพอมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงมาเราทิ้งของเล่นนี้เราไปเล่นในชิ้นที่เขาจะเล่นพี่น้องเห็นไหมครับว่าสิ่งที่สอนยากที่สุดแล้วเราจะรู้สึกว่าเมื่อไหรเด็กคนนี้จะโตขึ้นเมื่อเขามีน้องเราต้้้้อองงงกาารใใหหเขแบ่ปัน เป็นไปได้ไหมครับหลายครั้งพระเจ้ามองเราเมื่อ,อไหร่เราจะโตสักทีหนึ่งและสิ่งที่พระเจ้าสอนเรายากที่สุดก็คือการให้แล้ววินาทีท่ท่านเป็นผู้ที่ให้เป็นนั่นกำลังสะท้อนว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วเอเมนไหมครับประการที่สามเราสามารถพบความพึงพอใจได้ในทุกสภาพการเงินเราสามารถพบความพึงพอใจได้ในทุกสภาพการเงิน อาจารย์ครกโกเชลเคยกล่าวว่าคนอง่พระเจ้าที่มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นหายากขึ้นทุกวันในสองโคริน์บทที่6ข้อ10บอกว่าเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทําให้คนจํานวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนนะครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าแม้ท่านเห็นไ,ไหมครับโอ้ฟังแล้วน่าประทับใจในมายเซ็ตหรือวิธีคิดของท่านมากก็คือแม้ท่านยากจนท่านก็ยังรู้สึกว่าท่านเป็นคนมั่งมี แม้ท่านไม่มีอะไรเลยท่านก็ยังรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทุกสิ่งอาจารย์คริสโกเชลได้กล่าวอีกนะครับบอกว่าศัตรูของความพึงพอใจคือการเปรียบเทียบเพราะเมื่อเราเริ่มต้นเปรียบเทียบเมื่อไหร่ความพึงพอใจก็สิ้นสุดลงเมื่อนั้นถูกไหมครับและการเปรียบเทียบเริ่มต้นจากการที่เราไปบางทีอาจจะเริ่มจากการที่เราไปเปิด Facebook ไปดูโซเชียลอินสตาแกรมเราเพิ่งได้เงินมาเราเพิ่งไปเที่ยวอะไรสักอย่างมา แต่ว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวดีกว่าเราเขาใช้ของดีกว่าเราเราเพิ่งซื้อ i p อ o n e ตัวใหม่มาอยู่ๆเพื่อนเราใช้ iPhone 11แต่เพื่อนใช้ iPhone นี่มันมีเลนสามตัวเรามีเลนสองตัวสันติสุขของเราก็หายไปบัดดลน,นะฮะเราก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทําไมช่วงที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเป็นถือเป็นปีที่เศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหาและบริษัทของผมก็รายรายรับก็ค่อนข้างลดลงพอสมควรแล้วก็มีปัญหา ย่างไรก็ตามผมก็ปรึกษาคนที่มีเป็นนักธุรกิจเหมือนกันเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องแก้คือเราต้องแก้ที่รายจ่ายในบริษัทของเราผมถามว่าทําไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแก้ที่รายรับนั้นแก้ยากกว่ารายจ่ายพี่น้องว่าจริงไหมเพราะการที่จะแก้รายรับนั้นเราต้องไปเอาเงินของคนอื่นมาพี่น้องเข้าใจไหมคการเอาเงินของคนอื่นมานั้นยากกว่าเหมือนกันว่าวันนี้กลับมาที่ชีวิตของเราการควบคุมเงินที่อยู่กับตัวนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการควบคุม เงินของคนอื่นที en, ่จะมาให้ไหลมาสู่เราการที่คุณจะเอาเงินคนอื่นมามากขึ้นถูกไหมเงินมันไม่ได้มันไม่ได้กองอยู่ตรงพื้นถูกไหมฮะเงินมันไม่ได้อยู่บนอากาศเงินมันต้องอยู่ในกระเป๋าตังค์ใครสักคนหนึ่งถูกไหมฮะมันต้องอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งมันต้องอยู่ในมือลูกค้าถูกไหมฮะการที่ท่านจะเอาเงินจากลูกค้าการที่ท่านจะเอาเงินจากบริษัทของท่านหรือบริษัทใหม่มามากขึ้นท่านต้องแลกด้วยอะไรต้องแลกด้วยความสามารถที่มากขึ้นถูกไหมฮะต้องแลกด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นต้องแลกด้วยความพยายามที่มากขึ้น ต้องแลกด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องเสียสละมากขึ้นท่านถึงจะได้เงินจากกระเป๋าตังหรือว่าบริษัทคนอื่นมามากขึ้นกําลังจะบอกว่าการจะเอาเงินแบบสุจริตเข้ามาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายากมากเพราะเขาก็จะไม่ยอมปล่อยเงินออกมาง่ายๆเหมือนกันมีไหมครับท่านไปบอกว่าไปสมัครงานแล้วท่านสามารถสั่งได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อำนาจเป็นของท่านเลยว่าท่านอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่จากบริษัทน,นี้อย่างมากคือออฟเฟอร์แล้วไงฮะแล้วก็ต่อรองเอาหรือว่าวันนี้มีไหมครับวันนี้ท่านสั่งได้เลยวันนี้ท่านอยากขายเงินขายของได้เเงินท่าไห ไม่ได้เพราะท่านควบคุมความคิดของลูกค้าไม่ได้ท่านควบคุมความคิดว่าเขาจะจ่ายตังค์ให้ท่านเท่าไหร่ไม่ได้แต่เงินที่อยู่กับตัวท่านตอนนี้ท่านมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านมีอำนาจเหนือมันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าท่านจะใช้มันอย่างไรจริงไหมครับพี่น้องจําเรื่องราวพระเยซูได้ไหมครับที่พระเยซูเอาตะลันมาให้บ่าวสามคนพี่น้องดูดีๆเรื่องราวตรงนี้คียไม่ได้อยู่ที่รายรับเพราะลายบ่าวสามคนเลือกไม่ได้ว่าใครจะได้หนึ่งตะลันใครได้สามตะลันถูกไหมฮะมันคือเป็นพระคุณพระเจ้า แต่สิ่งที่เบาวมีสิทธิเลือกและมีสิทธิร้อยเปอร์เซ็นต์คือช่วงเวลาที่ตะลันนั้นอยู่กับเบ่าวว่าบ่าวจะใช้จ่ายอย่างไรดังนั้นหัวใจของการอารักขาในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของรายรับครับจึงเป็นเรื่องของเงินที่อยู่ในชีวิตของท่านจึงเป็นเรื่องของรายจ่ายที่อยู่ในชีวิตของท่านจึงเป็นเรื่องภายในมากกว่าภายนอกโครงการเฟสโปรเจกต์ที่เรากำลังทำด้วยกันนั้นถ้ามองว่าเป็นบ้านของเราด้วยกันเราทุกคนเป็นคนในบ้าน เราทุกคนช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเราทุกคนลงเงินในการสร้างมันขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาเรามีการระดมทุนผมก็ไปเมื่อวานก็เห็นพี่น้องช่วยกันหลายอย่างมากเป็นการระดมทุนจากภายนอกเข้ามาขอบคุณพระเจ้าโบสถ์คริสตจักเกตเวเชิร์ถวายเข้ามามีหลายๆแหล่งที่มาถวายจากข้างนอกแต่ผมอยากจะบอกว่าสําคัญที่สุดเป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของพวกเรากันเองจริงไหมครับเพราะรายรับถึงบอกมันจะไปเอาเงินจากเขามามันไม่ง่าย ขอบคุณพระเจ้ามันมีมาเรื่อยเรื่อนี่คือพระคุณพระเจ้าแต่สำคัญที่สุดคือกระเป๋าตังค์ของเราทุกคนที่อยู่ทีกกันที่นี่ที่เราสร้างคริสตจ,จักรนี้ขึ้นมาที่เราสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องของภายในก่อนและผมเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราแต่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นด้วยกันที่จะเปลี่ยนและทําให้โครงการนี้สําเร็จเหมือนกับที่่านมา,มาที่คนเราบรรทัดถูกไหมครับมันเป็นบรรทัดจากเราทุกคนที่ร่วมกันอาเมนไหมครับดังนั้นมายเซ็ตหรือทัศนคติกําหนดไลฟ์สไตล์ และไลฟ์สไตล์กําหนดเงินในกระเป๋าตัางค์ของท่านแต่ก่อนที่จะไปถึงไมเซต้ลึกที่สุดคือเป็นเรื่องของหัวใจครับพระคัมภีร์บอกอะไรครับทรัพย์อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นก่อนหน้าน,นี้ท่านไม่เคยซื้อหุ้นตัวนี้เลยไม่เคยเอาเงินไปลงกองทุนนี้เลยวันนี้ท่านเอาเงินไปลงกองทุนนี้ท่านเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวนี้เป็นไงฮะหลกักใจเป็นไงฮะตาของท่านเป็นไงฮะเหลือบเลยฮะมองแต่หุ้นตัวนี้เปิดมือถือดูตลอดดูกองทุนนี้เป็นยังไงเติบโตไหมยังไงยิ่งท่านลงเยอะตางท่านก็เหลือบเเยอะะพรา เมื่อเงินไปอยู่ตรงไหนตาจะไปอยู่ตรงนั้นและใจมันจะไปจดจ่อยตรงนั้นและถ้าเงินของท่านมาลงที่อาณาจักรของพระเจ้าตาของท่านเป็นไงครับตาของท่านก็จดจ่อยที่อาณาจักรพระเจ้าใจของท่านก็จดจ่อยที่อาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นสุดท้ายแล้วความพึงพอใจจะเริ่มต้นจากหัวใจว่าท่านได้เอาเงินไปลงที่ไหนนั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าวันนี้ผมอยากจบเรื่องราวด้วย<อ>ข้อคิดอันหนึ่งจากหนังสือชื่อว่า m o n นี l i t e r a c y ของ อาจารย์จักพงศ์เมธพันธ์ซึ่งหลายท่านคงรู้จักว่าเป็น The Money ี่โค้ชชื่อดังนะครับเขาได้แนะนําคนที่ประสบเหตุในเรื่องการเงินแล้วก็แนะนําคนที่ติดหนี้หรือจนมาตลอดหลายสิบปีเขาก็พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการเงินคือเขาได้วางสมการการเงินหรือสมองเขาเนี่ยมีคณิตศาสตร์เขาบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินส่วนใหญ่นะฮะคือเขามีปัญหาเรื่องคณิตคณิตศาสตร์ในสมองไม่ใช่คณิตศาสตร์บวกลบคูณหารไม่เก่งนะ คือสมการวิธีคิดของเขาผิดตั้งแต่แรกเขาบอกผิดยังไงเขาบอกหลักการมั่งคั่งร่ำรวยแบบเดิมคือยังไงเขาจะคิดอย่างนี้นะครับเขาจะคิดจากเริ่มต้นอย่างนี้เขาเรียกหลักการมั่งคั่งก็คือเอาไซ i ์อินก็คือเริ่มคิดจากภายนอกเข้ามาคือเขาจะคิดก่อนว่าทํายังไงให้ได้รายรับมากถูกไหมส่วนใหญ่เราก็คิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาอัพรายรับเนี่ยเขาคิดว่าหลายอย่างมันจะช่วยแต่ผมบอกไปแล้วจริงไหมว่าความเป็นจริงคือการอัพรายรับเนี่ยมันยากเพราะมันต้องแลกด้วยความสามารถและเวลาของท่านเพราะเป็นเงินของ มันเป็นเงินของคนอื่นเมื่อมันเป็นเงินของมันจึงยากที่จะออกมาแต่เขากลับคิดว่าถ้าสมมติเขามีรายรับมากขึ้นเป็นไงฮะรายจ่ายเขาจะเป็นไงฮะลดลงเพราะอัตราส่วนไงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเงินเดือนเขาสองหมื่นวันนี้เขาพยายามเต็มที่เลยเขาไปทํางานเพิ่มเขาได้รายรับขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งหมื่นเป็นเท่าไหร่ครับสามหมื่นตอนเขามีเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยเขาใช้เขาใช้เงินกินอย่าของเขาอะหลังจากหักทุกอย่างเนี่ยเขากินเดือนละประมาณ หมื่นหนึ่งได้เงินสอง0 0ใช้หมื่นหนึ่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเขาคิดว่าถ้าเขามีเงินสามหมื่นเขาคิดว่าเปอร์เซ็นต์เนี้ยที่จ่ายเนี่ยมันจะลดลงถูกไหมจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณสักสามสามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหนึ่งในสามแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับเพราะอะไรครับมีความจริงบอกว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษในการขยับรายจ่ายไปเทียบเท่ารายได้เสมอดังนั้นการที่คุณคิดว่าคุณจะขยับรายรับ แล้วสุดท้ายรายจ่ายอัตราส่วนมันจะลดลงแล้วสุดท้ายจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมันไม่เคยทําให้คนหลายคนปลดปล่อยจากสภาวะการเงินได้เลยจริงไหมครับจากวันที่คุณทํางานวันแรกจนถึงวันนี้เงินเดือนคุณเพิ่มขึ้นกี่เท่าแล้วและสถาวะการเงินคุณเหมือนเดิมไหมคุณก็เหมือนเดิมแต่ออาจารย์ท่านนี้ได้แนะนําสมการใหม่หลักการมั่งคั่งํารวยแบบใหม่หรือ inside out เขาบอกให้เริ่มต้นด้วยการอันแรก ใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญา Spend wisely ผมไม่ได้บอกว่าต้องประหยัดต้องงกต้องขี้เหนียวแต่ใช้ใหญ่จ่ายอย่างมีสติปัญญาคืออะไรที่จําเป็นควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องจ่ายแล้วค่อยเก็บออมมากขึ้นเขาบอกว่าสําหรับเราทุกคนการ Spend wisely หรือการใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญานั้นง่ายกว่าการ Make more money มากนักีินงว่าจริงไหมครับการใช้จ่าย,ยมีสติปัญญามันง่ายกว่าเพราะเป็นเงินที่มันอยู่กับเราอยู่แล้ว และจริงๆแล้วสับคิสเตียนที่นี้นะครับมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินที่คนฝากไว้น้องมาร์กผมฝากอันนี้ให้น้องมาร์กน้องมาร์กคงไม่กล้าไปเล่นใช้มั่วถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่ของน้องมาร์กตั้งแต่แรกมันเป็นของพระเจ้าคิสเตียนจึงควรเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างมีสติปัญญามากที่สุดในโลกเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของพระเจ้าและเมื่อท่านใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญา ท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยในการหาโอกาสในการทําให้เงินงอกเงยเม็กมอนนี่มากขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เราต้องเปลี่ยนสมการในการใช้ชีวิตของเราวันนี้ผมจึงจากจะจบบทสรุปเรื่องสมการแรกคือสมการบวกด้วยการเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนสมการการเงินจากเอาไซน์อินจากข้างนอกสู่ข้างในเป็นข้างในสู่ข้างนอกในการจัดการชีวิตของเราก่อนเอเมนไหมครับ และการจัดการที่ดีสุดคือการเราตอนหนักว่าเงินนี้เป็นของพระเจ้าทุกบาททุกสตางค์ให้เราอธฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระองค์ปรารถนาที่จะไม่เพียงแค่อวยพรล,ลูกของพระองค์แต่พระองค์ปรารถนาให้ลูกของพระองค์เติบโตขึ้นในทุกด้านขอพระเจ้าช่วยเราเถิดพระองค์เจ้าข้า ให้เราจะเห็นลูกของพระเจ้าเติบโตขึ้นในวิธีคิดเติบโตขึ้นในความเป็นผู้อารักขาพระองค์เจ้าข้าเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้เป็นเวลาที่ท่านได้ทบทวนตัวของท่านเองระหว่างที่ดนตรีกําลังจะเล่นไปนั้นผมอยากให้ท่านได้ไข้ควรถ้าที่ผ่านมาท่านใช้สมการชีวิตของท่านผิดมาตลอดท่านพยายามที่จะหางานใหม่ๆนั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ท่านเอาสิ่งนั้นไปอยู่สิ่งแรกท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตการใช้เงินของท่านท่านพยายามที่จะขยับวิธีการใช้เงินของท่านขยับตามรายรับเสมอวันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านกลับมาทบทวนชีวิตของท่านบางทีการเปลี่ยนแปลงความคิดในเช้าวันนี้โดยพระคุณพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเปลี่ยนสมการในความคิดของท่านอาจจะนําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ ชีวิตการเงินของท่านท่านพยายามมาเยอะแล้วท่านพยายามเริ่มหาไรายได้เพิ่มมากมายแต่วันนี้พระเจ้าต้องการพูดกับท่านว่าจงเป็นดั่งผู้อาราาักขาเพราะบางคนพระเจ้าให้หนึ่งตาลันบางคนพระเจ้าให้สามตาลันบางคนพระเจ้าให้มากกว่านั้นแต่มากกว่านั้นคือพระเจ้าสนใจการบริหารตารานที่อยู่ในมือของท่านเพราะนั่นพระองค์ให้สิทธิ์กับท่านอย่างร้อยเปอร์เซ็นถ้าท่านรู้สึกที่ผ่านมาท่านไม่ได้สัตซ์ซื่อท่านไม่ได้เป็นผู้อารักขาที่ดี ให้ท่านบอกพระเจ้าสิครับสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนข้าพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นคนที่เป็นคนใช้เงินอย่างมีปัญญาให้ข้าพระเจ้าเป็นคนใช้เงินอย่างมีปัญญาไม่ว่ารายรับข้าพระเจ้าจะสูงพระเจ้าจะอวยพรข้าพระเจ้าไม่ว่ารายรับข้าพระเจ้าจะต่ําแต่ข้าพระเจ้าจะเผชิญทุกสิ่งได้เพราะว่าข้าพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาขอพระองค์เมตตาเราทั้งหลายเถิดพระองค์เจ้า ฮาเลลูยาเวลานี้เราไม่กลรลุกขึ้นยืนดีไหมครับเรานมัมการพระเจ้าร่วมกันสุดท้ายนี้ฮาเลลูยาชีวิตข้เป็นของพระสิ่งทงั้งหลาน ที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดถึงหัวใจให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียว ที่เขาต้องการเขาไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆน,นอกจากหัวใจเพราะองค์พรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีความมายทำให้คขาได้มาพบและได้มาเป็น จ้าร่วมกันเวลามอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าชีวิตข้าเป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาเยี่ยมเยียนท่านถ้าท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ตายหลายครั้งหลังจากที่ท่านแบ่งปันบางอย่างกับพี่น้องกับท่านของท่านหลังจากที่ท่านถวายบางอย่างหรือท่านมีโอกาสได้แชร์บางอย่างออกไปบางครั้งใจคิดเสียดายได้มาโจมตีใจของท่านถ้ารู้สึกเสียดายในสิ่งที่ท่านได้มอบถวายไปวันนี้พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านพระองค์ปรารถนาที่จะ ให้ท่านได้กลับใจใหม่ในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าปรรถนา้ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นเพียงแค่ผู้อาราักขาขอให้ท่านได้วางมือที่ใจของท่านสิครับขอพระเจ้าให้ También, ใจของท่านเป็นใจที่ให้ด้วยใจที่กว้างขวางให้ด้วยใจที่ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าโอ้ขอพระองค์เมตตาหลายคนที่นี่ท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านประชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามท่านเป็นเพียงแค่ผู้อาราักขาและพระเจ้าเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น วันนี้เราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าต้องการพูดกับท่านถ้าที่ผ่านมาท่านมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายท่านมีปัญหาเรื่องการที่ทําให้ท่านเงินของท่านไหลออกทาให้ท่านไม่สามารถที่จะเป็นพระพรกับคนจํานวนมากได้วันนี้ท่านตั้งใจใหม่ท่านปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีเหมือนที่ได้กล่าวไปคือเป็นสคนที่เป็น wisely เป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญา นั่นเท่ากับเป็นผู้อราักขาที่พระเยซูบอกว่าเราพอใจเจ้ามาเราจะเพิ่มเติมให้กับเจ้าอีกถ้าท่านเป็นคนนั้นที่ท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาแต่ต้องท่านต้องการให้มาปลดปล่อยท่านไม่ต้องยกมือขึ้นสิครับขอพระเจ้าให้หลังจากนี้ท่านจะเป็นคนใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญา <fille. S 1> ท่านจะเป็นคนที่พระเยซูบอกว่าท่านเป็นคนที่สัตย์ซื่อและพระเจ้า,รรพา,พาทรงโปพอพระทัยในชีวิตของท่านและพระองค์จะทรงโปรดเพิ่มเติมให้ท่านมากกว่านี้เสียอีกในรายรับ ไปน้อยฐานกับพระเจ้าสิครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์อวยพรเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรหลายคนที่นี่เขาตั้งใจที่อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญาขอพระองค์พระเจ้าเมตตาที่เราทุกบาททุกสตางค์ที่พระองค์ฝากไว้กับเราเราจะใช้อย่างมีสติปัญญาและให้เกิดการทวีคูณเกิดขึ้นขอพระองค์เมตตาเราทั้งหลายพระเจ้าผู้วันหนึ่งพระเจ้าจะไม่ได้พอพระทัยที่เราสร้างรายรับจํานวนมากแต่พระองค์พอพระทัยเพราะเราใช้สิทธิ ในเงินที่เรามีอยู่นั้นและดูแลมันอย่างสัตย์ซื่ออย่างเต็มที่เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราสารรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ